ครับทีนี้ก็มาว่าถึงมือนี้ต่อจากตอนที่แล้วนะครับครั้งก่อนก็ได้พูดถึงเรื่องของเส้นคุ้มกันแล้วก็เส้นชีวิตนะครับข้อดีข้อเสียนะครับทีนี้ก็จะมาไล่ไปถึงเส้นวาสนาและเส้นอื่นที่มีการเชื่อมโยงกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับดูที่เส้นวาสนาก็คือจะแทนในเส้นสีฟ้านี่ขีดให้ดูนะตัวเส้นวาสนาเนี่ยมันก็จะมีความชำรุดในตัวเส้นแหละนะครับการที่มีลักษณะชำรุดเส้นมันก็จะเป็นคดไปคดมาบ้างก็คือมันก็บอกถึงความเครียดในการทำงานงานที่เจ้าตัวนี่ค่อนข้างจะมีความกังวลไปด้วยนะครับเงินรายได้ตัวนี้มันก็บอกถึงความไม่แน่นอนด้วยเพราะแนวของเส้นมันมีความชำรุดความไม่สม่ำเสมอกันอยู่นี่วาสนามือข้างขวานะนี่คือมือข้างขวานะครับก็วิ่งมาส่งประมาณนี้แหละโผล่เหนือเส้นสมองขึ้นมาได้ก็โอเคอยู่แต่แนวของเส้นสมองเนี่ยนี่คือที่เห็นจะชัดก็คือแนวเส้นสมองจะค่อนข้างจะเป็นเส้นที่มีความหนาความชัดความใหญ่นะไอ้ตัวนี้แหละเครียดชัดๆเลยตัวนี้ตัวแนวเส้นสมองนะดูที่มันตวัดเข้ามานี่คือมันพูดถึงเรื่องของชั้นเชิงธุรกิจเส้นมีการตัดกันขึ้นตัดกันลงเป็นลักษณะสามเหลี่ยมมันบอกถึงความกดดันในการบริหารงานอยู่เสมอด้วยนะแต่ในส่วนนี้มันจะเป็นเส้นเล็กๆฝอยๆนะในส่วนนี้เป็นเส้นเล็กๆฝอยๆเนี่ยเป็นช่วงที่ดวงเปิดนั่นแหละนะครับเป็นช่วงที่ดวงเปิดดวงดีขึ้นมาเนี่ยเส้นเล็กๆงานละเอียดมันจะว่าโดยเรื่องของสัญญาเอกสารการประชาสัมพันธ์นะครับในตัวนี้นะออกจากเส้นวาสนาเนี่ยคือเรียกว่าดีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่เจ้าตัวทำนะครับแล้วก็มีเส้นนี้ด้วยเส้นรับมรดกด้วยนะครับแนวลักษณะของตัวเส้นในตำแหน่งเงินรับตัวนี้เมื่อตัดเข้าตำแหน่งของเส้นสมองกับเส้นสีเขียวนี่มันพูดว่าตัวนี้เป็นบอกว่างานที่ทำเป็นเจ้าตัวเป็นคนคุมอยู่เบื้องหลังนะครับเป็นคนคุมอยู่เบื้องหลังเป็นผู้บริหารที่คุมอยู่เบื้องหลังนั่นแหละสั่งลูกน้องทำอีกทีหนึ่งนะทีนี้มาดูต้นทุนของมือข้างซ้ายนะครับมือซ้ายกับมือขวาเส้นวาสนาอาจจะดูไม่เด่นแต่ดูแนวทางของมือซ้ายแล้วมันจะมาเด่นในมือซ้ายมากกว่ามือข้างขวาถ้าวาสนาใครก็แล้วแต่ถ้ามันมาเด่นชัดอยู่มือซ้ายเนี่ยหากวาสนาดีนะจะเป็นในลักษณะจิตการของตัวเองนะครับเป็นลักษณะจิตการของตัวเองมากกว่าเพราะมือข้างขวาคืองานที่รับเงินเดือนเนี่ยมันไม่สวยพอก็เลยไม่ได้ไปสนใจนี่ก็เป็นแนวทางของวาสนามือข้างขวาไอ้มือข้างซ้ายนะเป็นวาสนาที่ขึ้นมาจากส้นข้อมือมันก็บอกถึงงานที่ทำในลักษณะในร้านในกิจการของตัวเองมีเส้นสนับสนุนเนี่ยเส้นสนับสนุนหลายเส้นนะหลายเส้นสนับสนุนเนี่ยคือวาสนาสนับสนุนก็คือใครสนับสนุนในตำแหน่งขึ้นเนี่ยตำแหน่งที่ผมพูดถึงขึ้นมาเนี่ยมันคือมวลชนครับมันเป็นเดินที่พูดถึงเรื่องของมวลชนคนจำนวนมากให้การสนับสนุนนั่นแหละนี่ก็เป็นวาสนาอีกนะครับซ้อนวาสนาซ้อนวาสนาก็เลยมีโชคจากการทำงานอยู่ณช่วงเวลาหนึ่งเพราะตัวนี้คือวาสนาเส้นนี้นะไม่ใช่เส้นสมองนะเนี่ยมันจะมีเส้นเพราะฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีเส้นโผล่ขึ้นมาเหนือเส้นสมองนะครับส่วนนี้ก็เป็นวาสนาอีกครับเส้นวาสนาออกจากเดือนอังคารนะออกเดือนอังคารเป็นโชคเป็นความขยันเป็นชัยชนะการทำงานเป็นวาสนาแข่งขันได้ความสำเร็จแต่แม่มันก็เส้นมันตัดมันเยอะมันยุ่งก็มากด้วยอุปสรรคมือซ้ายตัวนี้มันเป็นเส้นมรดกเส้นโชคด้วยนะครับและวาสนาออกจะเดินทางก็คือการแข่งขันกับคนอื่นได้ความสำเร็จเจ้าตัวเป็นคนขยันคนที่จริงจังกับการทำงานมาก
เสมอใจเป็นเสมอใจวางแผนนะครับนะตัวเสมอใจเป็นเสมอใจวางแผนนะครับทำอะไรก็มีการวางแผนเสมอนั่นแหละในตัวของเส้นชีวิตอย่างที่บอกว่าจะมีเส้นลากเส้นไม่ขาดเงินอยู่เนี่ยอยู่ข้างๆเนี่ยนะครับและแนวทางของเส้นสมองจะเป็นลักษณะเส้นแตกๆซ้อนๆนะครับไม่ได้เป็นเส้นหนึ่งเส้นเดียวคนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้เรียกว่าการทำงานเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะการตัดสินใจต่างๆแล้วแต่หน้างานไปด้วยคิดไตร่ตรองทำไปคือทุกอย่างมันไม่ได้ถูกวางเป็นระเบียบหมายถึงการทำงานคนที่มีเส้นสมองแบบนี้ไม่ใช่มันจะต่างกับคนที่มีเส้นสมองเป็นเส้นเดียวๆอันเส้นเดียวๆชัดๆนะหมายถึงว่างานที่ถูกวางโดยระบบมันจะต้องทำงานไปตามระบบของตัวนั้นอยู่แล้วแต่นี้มันไม่เป็นอย่างนั้นก็คือสิ่งที่ทำมันขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละช่วงแต่ละปีมันเลยเครียดมันต้องแก้ปัญหามีความละเอียดความซับซ้อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะต่างกันก็คือเปรียบเทียบง่ายคนที่มีสมองเส้นเดียวๆส่วนมากมักจะทำงานรับเงินเดือนเรียกว่ามันเลยถูกวางเป็นระบบลักษณะแบบนั้นอันนี้ไม่ได้ถูกวางเป็นระบบคือแล้วแต่หน้างานแล้วแต่จะมีคนมาจ้างมาให้ไปทำนะแต่การทำงานเมื่อรับงานมาแล้วจะต้องทำให้ดีทำให้สำเร็จเนี่ยมันจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเพราะแนวทางของเส้นอาทิตย์มันหลายเส้นแล้วมันก็เป็นเส้นเล็กๆนะครับมีทั้งเส้นสนับสนุนด้วยในเส้นนี้เป็นเส้นในการสนับสนุนนะครับเส้นผู้ช่วยเนี่ยนะมันมีคำเส้นหลักแต่การที่มันมีลงในช่องเสียหายมันพูดถึงต้องภาระและรายจ่ายที่ต้องแบกรับอยู่เสมอทุกปีมันถึงย้อนเข้าย้อนวิ่งเข้าวิ่งออกสลับกันนะครับมันจึงเป็นสภาวะรายจ่ายที่ไม่สามารถที่จะเกาะกะเจนอะไรได้มันเป็นจุดที่บอกว่าสภาวะการเงินรายรับรายจ่ายไม่สมดุลกันนั่นแหละนะครับในตัวเส้นอาทิตย์มีลักษณะเป็นโดมนั้นเป็นลักษณะเป็นโดมเป็นเส้นคำเนี่ยหนึ่งมันพูดถึงมีเกียรติมีชื่อเสียงผู้คนยอมรับนับถือในสังคมแวดวงการทำงานนะครับชีวิตได้การสนับสนุนมันมีเส้นตัดเนี่ยสิ่งที่ได้การอะไรมาเรียกว่ามันเป็นข้อแลกเปลี่ยนนะการช่วยเหลืออะไรมันมีเงื่อนไขมีข้อแลกเปลี่ยนนะการที่เส้นมันตัดนะครับใครที่มีโดมลักษณะแบบนี้มักจะมีที่ดินนะมีที่ดินมีตึกแถวนั่นแหละนะครับมือนี้ก็มีเพราะในเนินหลักฐานสมบูรณ์มีแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีเส้นที่ทะลุออกมาในเส้นทำแบบนี้มันเลยพูดถึงเรื่องของหนี้สินที่เกี่ยวพันอย่างกับเรื่องหลักฐานนั่นแหละส่วนสีเขียวตัวนี้มันพูดถึงคำพูดการนำเสนอนะสีเขียวได้หลายเส้นนะมันพูดแต่ว่าเจ้าของมือเป็นคนที่รู้จักหลักวิธีการพูดการนำเสนอในการไปดิวงานนะครับในการพูดติดต่อกับเจรจาลูกค้าเนี่ยพูดเป็นประชาสัมพันธ์เป็นนะการที่มีหลายเส้นมีลูกล่อลูกชนพูดเล่นพูดหยอกพูดหัวเป็นนั่นแหละมันจะต่างกับคนที่มีเส้นน้อยไอ้พวกอย่างนั้นพูดไปหน้าก็ไม่ค่อยยิ้มเท่าไหร่นะอันนี้พูดไปยิ้มไปลักษณะแบบนี้นะหลายเส้นนะครับมันเป็นเส้นบอกถึงทักษะในการใช้คำพูดนั่นแหละนำเสนองานเป็นนะครับอย่างจุดนี้จุดที่มีเส้นสีเหลืองยีกว่าผมขีดไว้สี่ห้าเส้นหกเส้นเนี่ยนะมันไอตำรามันจะเรียกว่าเป็นเส้นคู่ใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่นะมันเป็นเส้นเรื่องคู่ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวกับเรื่องคู่ไอเส้นอย่างนี้นะถ้าเป็นเรื่องคู่แสดงว่าคนนี้มันจะมีโอกาสมีคู่สักกี่คนเนี่ยห้าคนเลยเหรอมันไม่ใช่ความจริงเขาไม่เป็นแบบนั้นไงความจริงมันไม่เป็นแบบนั้นนะครับมันขัดแย้งกับความเป็นจริงผมจึงไม่อ่านเป็นเรื่องคู่นะแล้วแต่หน้างานแล้วแต่คนแล้วแต่วัยนะครับไอ้การที่มันมีเส้นซ้อนกันแบบนี้มันหมายถึงว่าในช่วงอายุที่มันเป็นตัวแบ่งเนินเนี่ยจากจุดนี้จากเส้นหัวใจขึ้นมาหาจุดนี้เนี่ยเส้นหัวใจเนี่ยผมจะใช้เป็น15ปีนับเป็น15เลยนะเส้นหัวใจนะไม่ใช่1 2 3มันคนอื่นนะเพราะผลมันจะใกล้เคียงมากที่สุดนี่คือ15 16 17 18 19 20ก็ไล่ขึ้นมาถ้าแบ่งตัวนี้เป็นครึ่งนึงเนี่ยสมมติว่าสัก35เนี่ยนะ
มันจะดูใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่าหมายความว่าการที่มันมีเส้นคอนฟอร์มอย่างนี้ก็คือช่วงที่ดวงเปิดงานเข้าลูกค้าเข้าเพราะเนินนี่คือเนินปิดตับสิ่งใหม่ๆสิ่งใหม่ๆลูกค้าใหม่ๆโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเห็นมันจะเลยเป็นเส้นซ้อนกันมันคือโอกาสทางการงานที่เข้ามาซ้อนๆกันเป็นช่วงดวงดีนั่นแหละนะครับมันจึงไม่ใช่เรื่องคู่อย่าไปหาอ่านอะไรเอะอะก็ยิงไปเป็นเรื่องคู่หมดมันไม่ใช่นะเนี่ยมืออีกข้างนึงก็เหมือนกันเลยมีกี่เส้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เส้นมันจะมีคู่8คนเลยโอกาสเรื่องความรักมันไม่ใช่นะมันจึงบอกว่าเป็นเรื่องของความโอกาสเรื่องของการงานซะมากกว่านั่นเองนะครับอยากรู้ว่ามือนี้จะรวยหรือไม่รวยเนี่ยการที่จะดูรวยหรือไม่รวยเนี่ยมันจะมาใช้แค่อย่างหนึ่งอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกนะครับลายมือเนี่ยมันบอกแค่แนวกว้างๆถ้าเราไปดูประกอบกับวันเดือนปีเกิดมันจะเห็นได้ชัด2 อย่าง3 อย่างมาประกอบกันทั้งลัคนาเนี่ยมันจะย้ำว่าโอกาสจะรวยหรือไม่รวยมันจะบอกได้ชัดเจนมากกว่าเพราะในมือนี่ถ้าเส้นดีมันก็คือโอกาสนั่นแหละโอกาสที่จะรวยแล้วคุณจะรวยจากอะไรล่ะไปดูที่ตัวเลขสินะครับมันจะมีตัวบอกอยู่นั่นเองนะครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะเอามือนี้แล้วก็วันเดือนปีเกิดมาอธิบายอีกรอบนึงเพราะเครื่องนี้มันไม่มีโปรแกรมนะครับเลยต้องไปใช้เครื่องหลักอีกทีนึงนะครับครับวันนี้ก็เอาประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ